นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัตพลสังฆวาสีเลขาธิการสภาการศึกษารองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกกส.หรือเลขาธิการครุสภารองศาสตราจารย์เอกชัยกีสุพันธ์ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนายอัมพรพินาสาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับ